สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะวันนี้เรามาทำของหวานกันเนาะเป็นของหวานของคนโมร็อกโกจำชื่อไม่ได้แล้วสูตรไม่มีอะไรมากนิดๆหน่อยๆเริ่มต้นจากน้ำตาล3ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะเหมือนกันสูตรเขาก็มีเกลือไม่มีเกลือแต่เราใส่นิดหน่อยใส่ไปแล้วลงในนมเมื่อกี้แล้วนม400กรัม400มิลลิลิตรแล้วก็มีครีมวิปปิ้งครีมนะ200มิลลิลิตรที่จริงแล้วในสูตรเขาทำคนละครึ่งแต่เราไม่ชอบให้มันเข้มข้นในนี้จะมีกลิ่นสูตรนี้จะใส่กลิ่นดอกกุหลาบเพื่อนๆไม่มีก็ใส่วานิลาก็ได้นะคะนี่เขาใส่ลงไป2ช้อนคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปตั้งไฟให้เดือดพอเดือดแล้วก็เอามากรองเนื้อจะได้เนียนลืมบอกไปว่าสูตรนี้จะได้6ถ้วยนะคะถ้วยใหญ่เหมือนกันถ้าจะทำถ้วยเล็กๆก็อาจจะได้ถึง10ถ้วยแต่เราคิดว่า6ถ้วยเนี่ยกำลังงามกรองเสร็จแล้วก็ไปเตรียมถ้วยมาใส่นี่เลยค่ะแล้วก็ปล่อยให้เย็นสักพักค่อยเอาไปเข้าตู้เย็นเพราะว่าตอนนี้มันยังร้อนอยู่เราก็ไปเตรียมเลเยอร์บนชั้นบนก็ไม่มีอะไรมากมายเป็นผงเยลลี่1กล่องจะใช้รสอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆอยากใส่สตรอเบอรี่ก็ได้ของเราใช้รสมะนาวค่ะก็ใส่น้ำ1แก้วเอาไปตั้งไฟให้เดือดก็มาพักไว้สักแป๊บหนึ่งให้รอเย็นหน่อยคือมันจะได้ไม่ไปปนกันกับตัวชั้นแรกที่เป็นสีขาวนี่เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วแต่ยังไม่เย็นมากนะมีคน1อัตราเร่งบอกว่าได้เวลากินข้าวแล้วเดี๋ยวอาทิตย์จะขึ้นแล้วแกบอกก็เนี่ยมาทำเลยเอามาใส่ชั้นบนก่อนที่จะเอาใส่ไม่ใช่ว่าเทราดลงไปนะคะเนี่ยต้องเอาช้อนรองไว้อย่างนี้เพื่อมันจะได้ไม่ไปปนกันกับชั้นล่างเนาะเนี่ยพอใส่เสร็จแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นไว้1คืนเช้ามาก็เอามาแต่งนี่จำได้ไหมสตรอเบอรี่ลูกหนึ่งที่มันออกมาก็เลยไปเก็บมาเอามาไว้แต่งจานขนมได้นะแต่งถ้วยขนมมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีอะไรองุ่นผลไม้อะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีในตู้เย็นใส่แต่งแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้ามีใบต้องมีใบสะระแหน่เพราะมันจะได้ตัดสีก็นะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วไปเก็บใบสะระแหน่กันสะระแหน่ก็จะเหลือใบเก็บแทบทุกวันเก็บจนเตียนเก็บมาก็เอามาแต่งจานล้างซะก่อนนะคะเสิร์ฟได้แล้วค่ะ นี่ชิมแล้วอร่อยดีเย็นชื่นใจก็เวลากลับมาจากร้านโหยๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวทั้งวันก็เนี่ยก็มาเจอขนมนี่ก็อร่อยดีก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆท้ายคลิปนี้ก็
มีการแกงคนแก่นิดหน่อยมาเดินมาพอดีโอเคนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการใช้ชีวิตดูแลตัวเองกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยกัน 100% ดูแลตัวเองกันไปค่ะดูแลคนข้างๆด้วยมีความสุขกันทุกคนนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันบ้างนะคะกด Subscribe ด้วยจะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าครั้งต่อไปค่ะสวัสดีนะคะทุกคน